ถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นได้นะยินดีด้วยคุณโชคดีมากถ้าอะไรซ้ายขวาเนี่ยที่มันนอกเหนือจากที่ฉันเรียนมาฉันจะนั่งรอให้พี่ HR มาหาคอร์สให้ฉันเรียนอันนั้นโนเป็นไปไม่ได้พูดเรื่องคนเนี่ยส่วนตัวมีลูกน้องคนโปรดไหมฮะชอบลูกน้องแบบไหนครับในนิสัยของคนที่อยู่ในทีมที่คุณเอรู้สึกว่าเนี่ย DNA ของลูกน้องที่เราชอบคือแน่นอนลูกน้องที่ดีอ่ะมันก็ต้องเป็นลูกน้องที่เขาปิดงานได้เนาะเขามีความรับผิดชอบแล้วก็มีคอมมิตเมนต์แล้วก็ตรงไปตรงมาคือคำว่าตรงไปตรงมาที่ผมไม่ได้หมายถึงว่าขวานผ่าซากนะคือผมจะเน้นกับลูกน้องเสมอว่ามีอะไรอ่ะคือสำหรับผมเนี่ยทุกคน reach out ได้เสมอแต่จริงๆแล้วผมชอบสไตล์ที่แบบว่ามีอะไรก็คุยตรงไปตรงมาแล้วก็อยากได้คนที่มีแพชชั่นอ่ะอยากเรียนรู้อยากลองทำอะไรสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพราะองค์กรจะไปข้างหน้าได้แปลว่าเราต้องกล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆจริงๆถ้าจะถามตรงข้ามนะต้องบอกว่าผมไม่ชอบแบบไหนผมจะไม่ชอบประเภทที่แบบว่าฉันเก่งแล้วอ่ะเราไม่คิดอ่ะเวลาเจอใครแล้วบอกเฮ้ยผมเนี่ยเก่งที่สุดผมรู้ที่สุดแล้วต้องบอกว่าคนในสังคมยุคนี้ผมก็เจอแบบนี้เยอะนะเราก็นึกในใจมันจะเป็นไปได้ไงว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้แล้วคุณจะเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นลูกน้องผมเนี่ยผมจะไม่ชอบหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณเนี่ยไม่ต้องเรียนอะไรแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมาในองค์กรเราทำไมสองคือจะไม่ชอบก็คือแบบว่าก็จะตรงข้ามกันคือไม่ตรงไปตรงมาเวลาพูดกับเราพูดอย่างไปพูดกับลูกน้องพูดอีกอย่างหนึ่งผมว่านี่อันตรายเพราะองค์กรที่เราจะมี transparency เราจะมีอยู่กันแบบวันทีมได้เนี่ยแปลว่าเราต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันเราต้องเชื่อใจว่าเฮ้ยถ้าเราส่งต่องานปุ๊บเรามั่นใจว่าเขาจะไปปิดงานของเขาได้เรื่อง passion มีความสำคัญกับการทำงานไหมครับว่าโหเราต้องรักมันมากหรือว่าแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขการทำงานอาจจะไม่ได้โลกสวยเนาะมันอาจจะเป็นไปได้ยากมากที่ทุกคนในโลกสามารถไปอยู่ในจุดที่คุณทำตามแพชชั่นได้ถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นได้นะยินดีด้วยคุณโชคดีมากแต่หลายๆครั้งอะผมว่ามันจะกลับกันว่าสุดท้ายเนี่ยคุณต้องหามุมที่ทำให้เกิดแพชชั่นในสิ่งที่คุณทำอยู่คือชีวิตเราบางทีมันก็เลือกไม่ได้อะอย่างผมวันนี้ถามว่าตั้งแต่จบมาก็ไม่ได้มีโอกาสไปทำงานที่อื่นเลยนะไม่ว่าจะยาแค่ไหนเนี่ย ก็รู้ว่ามันเป็นหน้าที่อ่ะก็ต้องกลับมาสานต่อแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถมองหามุมที่เราคิดว่าเราสนใจอย่างทุกวันนี้ผมจบคอมพิวเตอร์มาผมก็ยังมีความกระตือรือร้นและชอบเรื่อง IT อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรที่โปรเจกต์เกี่ยวกับ IT นะผมชอบอยากฟังอยากเรียนรู้แต่คงไม่ได้ไปสามารถรู้เท่าน้องๆก็ได้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาประสานกับธุรกิจที่เราทำอยู่ให้มันไปด้วยกันได้นี่เล่าให้คุณพ่อฟังว่าจริงๆเรามีโปรเจกต์อันนึงนะที่อันนี้ผมชอบมากเลยนะต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยท่านก็ชอบบริจาคเครื่องมือแพทย์เพราะท่านรู้ว่ามันมีความขาดแคลนเยอะแล้วเราก็ทำกันต่อเนื่องมาลูกๆรับช่วงต่อมาเราพี่น้องทุกคนหลายๆคนก็ยังบริจาคเครื่องมือแพทย์ตามที่ต่างๆซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่จะทำแต่สุดท้ายมันเทิร์นกลับไปที่เป็นความภาคภูมิใจพนักงานได้มากกว่าเดิมผมว่าไม่แน่ถ้ากลับไปที่คำถามคุณต้องอ่ะผมว่ามันต้องบาลานซ์กันให้ดีอ่ะคือถ้าคุณโชคดีได้เจอสิ่งที่คุณมีแพชชั่นลุยเลยครับผมแนะนำนั่นคือจุดที่แบบเป็นแบบจุดที่ดีมากๆอ่ะที่น้อยคนจะได้เจอแต่ถ้าคุณไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเนี่ยผมว่ากลับกันอ่ะคุณต้องหาบางมุมในสิ่งที่คุณทำอยู่ที่มันเป็นแพชชั่นของคุณแล้วเอามันประสานเข้าไปแล้วชีวิตคุณไปได้รู้สึกว่าให้มันโอเคชีวิตมันมีความสุขแล้วมีความท้าทายแล้วก็สนุกไปกับงานทุกๆวันอะไรที่จะทำให้สามารถเติบโตทำงานและเติบโตในองค์กรในยุคนี้ได้ครับผมว่าองค์กรยุคนี้นะมันมีความเปลี่ยนแปลงเร็วอ่ะมันทุกอย่างมันรวดเร็วมากหนึ่งก็คือแน่นอนคุณต้องขยันหาความรู้ใหม่ๆแล้วต้องกล้าทดลองใหม่คือถ้าคุณมาแบบโหมดว่าฉันจบมาด้านนี้แล้วฉันเรียนมาแบบนี้ฉันก็จะทำเฉพาะตรงนี้แหละถ้าอะไรซ้ายขวาเนี่ยที่มันนอกเหนือจากที่ฉันเรียนมาฉันจะนั่งรอให้พี่ HR มาหาคอร์สให้ฉันเรียนอันนั้นโนเป็นไปไม่ได้ความรู้มันฟรีๆเต็มไปหมดเลยอะในอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าคุณไม่มีรู้จะไปหาความรู้ที่ไหนอะเพียงแต่ว่าคุณจะเอาจากสรรเวลาที่คุณมีอยู่ไปหาความรู้หรือคุณจะเอาไปทำอย่างอื่นเพราะสำคัญก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาสองคือว่าถ้าคุณมีโอกาสที่ทำอะไรให้รีบคว้าถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่ทำนะคุณต้องลองทำเพราะเวลาทุกครั้งทำอะไรสิ่งใหม่ๆเนี่ยแปลว่าคุณก็จะเก่งขึ้นต่อให้เจ้านายไม่เห็นนะหัวหน้าไม่เห็นองค์กรไม่เห็นความสำคัญนะคุณลาออกไปที่อื่นไปได้เพราะคุณมีคุณดูเด่นที่แล้วอะ